พี่น้องเราจะฟังพระวจนะพระเจ้านะครับพี่น้องในการประชุมนมัสการวันอาทิตย์ของคริสตจักรแห่งหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ที่นี่นะครับศรีบาลเนี่ยก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคริสตจักรเนี่ยจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารครั้งใหญ่นะฮะต้องใช้เงินจำนวนมากทีเดียวศรีบาลก็เลยหนุนใจที่ประชุมว่าวันนี้อยากให้เราได้สงบใจอธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าดลใจเรานะครับแล้วถ้าใครรู้สึกพระเจ้าเคลื่อนใจอยากจะมีส่วนถวายก็ให้ลุกขึ้นยืนได้นะครับเสร็จแล้วก็หันไปหานักดนตรีเปียโนซึ่งพอดีมือตัวจริงไม่มาก็เลยให้มีนักเปียโนมือสำรองเพิ่งขึ้นครั้งแรกมาเล่นก็กระซิบบอกนักดนตรีนักเปียโนว่าเล่นเพลงอะไรก็ได้เพื่อจะสร้างบรรยากาศระหว่างพี่น้องอธิษฐานทันใดนั้นเมื่อนักเปียโนได้เล่นบรรเลงเพลงหนึ่งขึ้นมานะครับเขาก็เลือกเพลงเล่นเพลงชาติทันใดนั้นทั้งห้องประชุมก็ลุกขึ้นยืนพร้อมเพียงกันนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเดินถุงถวายผ่านหน้าทุกคนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะนักเปียโนคนนั้นก็ได้เลื่อนขั้นเป็นนักเปียโนมือหนึ่งโดยทันทีนะฮะจากผลงานอันยอดเยี่ยมในวันนั้นนะครับพี่น้องวันนี้เราจะฟังพระวจนะพระเจ้าในคำเทศนาที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็เทศยากที่สุดหัวข้อหนึ่งนะฮะในบรรดาคำเทศนาทั้งหมดที่มีอยู่นะครับเพราะเป็นคำเทศนาที่จะมีโอกาสสร้างความเข้าใจผิดสูงที่สุดแล้วก็หลายคริสตจักรก็ไม่ค่อยกล้าเทศหัวข้อนี้นะฮะแล้วก็หลายคริสตจักรเมื่อเทศเสร็จแล้วก็ถูกศรีบาลผู้เทศก็ถูกตำหนิติเตียนหรือถูกแรงกดดันกลับคืนมาอย่างแปลกประหลาดทีเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่องของการถวายนะครับแต่เรื่องนี้มีอยู่ในพระคัมภีร์ดังนั้นคริสตจักรที่เชื่อในพระวจนะพระเจ้าจึงจะหลีกเลี่ยงคำเทศนาเรื่องนี้ไปไม่ได้และวันนี้คริสตจักรของเรานะครับและคริสตจักรที่กรุงเทพและมีนบุรีก็ได้ร่วมใจกันเพื่อจะเทศนาหัวข้อนี้โดยพร้อมกันนะครับให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับอ่านพระธรรม2โครินธ์บทที่9ข้อ6ถึงข้อที่8นะครับซึ่งครั้งนี้ครั้งแรกที่ผมจะไม่ได้ขึ้นข้อพระคัมภีร์ให้พี่น้องอ่านด้วยความสะดวกนะครับเพราะพี่น้องควรจะเอาพระคัมภีร์มาด้วยตัวเองงั้นพี่น้องที่ไม่มีพระคัมภีร์นะครับช่วยดูกับคนข้างๆหรือใครที่มีพระคัมภีร์มานะครับให้เวลาพี่น้องประมาณ10วินาทีในการเปิดให้พบข้อนี้นะครับ2โครินธ์บทที่9ข้อที่6ถึงข้อที่8นะครับใครไม่มีนะครับอ่านกับคนข้างๆใครมีเปิดด้วยกันนะครับแล้วเราจะอ่านเพื่อจะซึมซับในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ไปพร้อมเพรียงกันนะครับนี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะทุกตอนที่รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนนี้และการอบรมในทางธรรมเพื่อเราทั้งหลายที่นี่คิดจากสารพันธนบุรีแห่งนี้จะมีความพรักพร้อมในการกระทำการดีทุกประการขอพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ได้เป็นจริงในคิดจักรของพระองค์เพื่อเราจะเป็นคิดจักรที่เป็นต้นแบบในความเชื่อต้นแบบในความไว้วางใจและต้นแบบในการถวายทรัพย์ด้วยใจยินดีขอให้พระวจนะตอนนี้ได้เป็นจริงและเกิดผลมากในความเชื่อของเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับการถวายนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งจะมาพูดคุยกันในยุคสมัยปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยุคสมัยใหม่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะระดมทุนตามโครงการตามโปรเจกต์ระดมทุนเพื่อจะเอาไปทำสิ่งต่างๆแต่การถวายเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงในพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มตั้งแต่ยุคก่อนธรรมบัญญัติเข้าสู่ยุคธรรมบัญญัติจนถึงยุคปัจจุบันนี้ถ้าเราดูในยุคก่อนธรรมบัญญัติที่มีนะครับก็มีการถวายกันละเช่นกรณีของอับราฮัมในปฐมกาลบทที่14ข้อ18ถึงข้อที่20อับราฮัมเป็นเหตุการณ์บันทึกบอกว่าเมลคีเซเดกผู้เป็นทั้งกษัตริย์ซาเลมและปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดก
ก็นำขนมปังกับเหล้าองุ่นมาให้และอวยพรแก่ท่านกล่าวว่าขอให้อับราฮัมรับพรจากพระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงมอบศัตรูทั้งหลายไว้ในมือของท่านอับราฮัมก็มอบ1ใน10จากข้าวของทั้งหมดนี้ถวายแก่กษัตริย์เมลคีเซเดกหรือในตัวอย่างของยาโคบซึ่งเป็นยุคก่อนธรรมบัญญัติเช่นเดียวกันปฐมกาล28ข้อ22บอกว่าและก้อนหินนี้ซึ่งข้าพระองค์ตั้งไว้เป็นเสาศักดิ์สิทธิ์จะเป็นที่ประทับของพระเจ้าและทุกสิ่งที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะถวาย1ใน10แด่พระองค์และนี่คือตัวอย่างของการถวายที่เกิดขึ้นก่อนยุคธรรมบัญญัติพอเข้าสู่ยุคธรรมบัญญัติการถวายก็ถูกนำมาใส่ไว้เป็นหนึ่งในสิ่งที่คนอิสราเอลนั้นจำเป็นต้องกระทำตามเป็นกฎเกณฑ์ที่ให้ที่พระเจ้าให้เอาไว้กับชนชาติอิสราเอลอย่างเช่นกัณฑ์วิถีบทที่18ข้อ20ถึงข้อ21พระคัมภีร์บอกว่าและพระยาเวตรัสกับอาโรนว่าเจ้าจะไม่ได้รับมรดกในแผ่นดินของพวกเขาและจะไม่มีส่วนแบ่งใดๆท่ามกลางพวกเขาเลยเราเองจะเป็นส่วนแบ่งของเจ้าและเป็นมรดกแก่เจ้าท่ามกลางคนอิสราเอลอันนี้พระเจ้าพูดกับอาโรนไปยังชนกลุ่มที่ต้องมารับใช้พระเจ้าในนิเวศแล้วบอกว่าและดูสิเราให้ทัศสางคือ1ใน10ทั้งหมดในอิสราเอลแก่คนเลวีเป็นมรดกเป็นค่าตอบแทนงานที่เขาทั้งหลายทำอยู่คืองานที่เต็นท์นัดพบฉะนั้นพระคัมภีร์ตั้งแต่ตอนก่อนยุคธรรมบัญญัติสู่ยุคธรรมบัญญัติล้วนมีการพูดถึงการถวายทั้งสิ้นทีนี้พอมาเข้ามาถึงยุคสมัยที่พระเยซูคริสต์เสด็จลงมาพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเรามีความเข้าใจอยู่เบื้องต้นแล้วว่าธรรมบัญญัตินั้นถูกกระทำให้สำเร็จโดยพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนกฎเกณฑ์ทั้งหลายที่อยู่ในธรรมบัญญัติได้รับการกระทำให้มีความสมบูรณ์ผ่านทางกางเขนของพระเยซูคริสต์ฉะนั้นพระเยซูจึงไม่ได้มาเพื่อล้มล้างหรือทำลายกฎเกณฑ์ของพระเจ้าในอดีตแต่พระองค์ทรงเสด็จลงมาเพื่อจะบอกให้รู้ว่าบรรดากฎเกณฑ์ทั้งหลายที่เคยเป็นเพียงแค่กฎให้มนุษย์ทำตามด้วยกำลังของตนเองตอนนี้ได้รับพระคุณของพระเจ้าเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นดังธรรมบัญญัติให้มีความสมบูรณ์เหมือนอย่างกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าทรงตั้งเอาไว้นั้นพระเยซูจึงเสด็จลงมาเพื่อทำให้มนุษย์นั้นได้เห็นทั้งสองด้านด้านหนึ่งคือเห็นธรรมบัญญัติที่เป็นดังกระจกที่ส่องให้เราเห็นว่าโอ้เรานี่มีความบกพร่องเหลือเกินเมื่อเทียบกับมาตรฐานพระเจ้าและอีกด้านหนึ่งเพื่อให้เรามองไปข้างหน้าว่าจะมีพระเยซูคริสต์ผู้เสด็จลงมาและเพื่อช่วยเราให้สามารถรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจนเกิดการกระทำทุกอย่างด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้ากลายเป็นคนดีกลายเป็นคนเสียสละกลายเป็นคนมีน้ำใจกลายเป็นคนมีใจกว้างขวางด้วยพระคุณที่มาจากพระเจ้านั้นธรรมบัญญัติจึงถูกทำให้สมบูรณ์โดยพระเยซูคริสต์คริสตจักรสมัยแรกในกิจการบทที่2ข้อ44ข้อ45เนี่ยเขาจึงไม่ได้ล้มเลิกการถวายที่เกิดขึ้นแต่เขายังคงกระทำต่อแต่ทำด้วยความรู้สึกใหม่ว่าโดยพระคุณของพระเจ้าโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระมีบอกว่าคนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกันและนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สินของมาแบ่งให้แก่การตามความจำเป็นนี่เราจึงเห็นบรรยากาศที่เปลี่ยนไปใหม่ว่าจากเดิมในธรรมบัญญัตินั้นทำโดยกฎเกณฑ์กติกาว่ามีหนึ่งต้องให้มีร้อยต้องให้10เป็นกฎกติกาเป็นกฎหมายในคนอิสราเอลเมื่อเวลาผ่านมาพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาพระเยซูทรงไว้พระชนม์กางเขนเขาทำแต่เขาทำด้วยท่าทีใหม่เขาทำด้วยความรู้สึกใหม่ว่าเขาอยากจะช่วยเหลือพี่น้องเขาอยากจะนำสิ่งที่มีอยู่เพื่อจะแบ่งปันให้กับคนที่ขัดสนและยากไร้และมีส่วนช่วยในงานของพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการถวายนั้นมีอยู่ในตลอดทั้งเล่มของพระคัมภีร์ตั้งแต่ยุคปฐมกาลอับราฮัมจนดำเนินต่อมาจนถึงยุคพระเยซูคริสต์และถึงยุคของกิจการและดำเนินมาเรื่อยจนถึงยุคปัจจุบันและจะมีต่อไปเรื่อยจนกระทั่งพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาในครั้งที่2อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นในจดหมายฝาก2โครินธ์บทที่9ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์เปาโลก็ได้ให้พูดถึงเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวกับการถวายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องและเขาได้เปาโลก็ได้เขียนจดหมายในสองในพระธรรมโครินนี้เนี่ยเพื่อจะไปสอนคริสตจักรที่เมืองโครินเพื่อให้เขาเข้าใจถึงเรื่องการถวายอย่างถูกต้องตามพระคุณของพระเจ้างั้นเราจึงเห็นหลักการถวายที่เกิดขึ้นในพระธรรม2โครินในบทที่9นี้อย่างน้อย3ประการโดยที่ผมมีหัวข้อเทศนาวันนี้ว่าหลักการ
ของคริสเตียนในเรื่องการถวายหลักการของคริสเตียนเรื่องการถวายเราจะมารู้ถึงหลักการของคริสเตียนหลักที่เราเชื่อหลักที่เราปฏิบัติหลักที่เราทำร่วมกันตามพระวจนะของพระเจ้าแม้จะเป็นเรื่องที่เทศนาแล้วอาจจะเข้าอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายหรือเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนสูงแต่อย่างที่ผมบอกไปคือว่าเมื่ออาจารย์เปาโลเขียนเรื่องนี้ไปยังคริสตจักรเมืองโครินธ์และมันเป็นพระวจนะของพระเจ้าคริสตจักรของเราที่จะเป็นคริสตจักรที่มีความเชื่อในพระวจนะพระเจ้าเราจะนำข้อนี้มาแบ่งปันเพื่อที่เราจะมีความเข้าใจในหลักของเราในการถวายทรัพย์หรือในการถวายเรื่องต่างๆมีอยู่3ประการนะครับประการที่1คือการถวายนั้นเป็นเหมือนการหว่านอาจารย์เปาโลได้พูดในข้อที่6ให้หลักคิดที่สะท้อนหลักการของพระเจ้าและมาถึงเราทั้งหลายในวันนี้ว่าการถวายเป็นเหมือนกับการหว่านข้อ6บอกว่านี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากคำว่าหว่านมากเนี่ยถ้าเราอ่านเพียงตามตัวอักษรภาษาไทยเราคงนึกว่าโอ้คงหมายถึงการปริมาณเยอะๆให้มากๆแต่ในภาษาอังกฤษเขาคือใช้คำว่า generously ซึ่งแปลว่าเป็นการหว่านด้วยใจที่กว้างขวางคำว่าใจกว้างขวางจึงไม่ได้บ่งบอกถึงปริมาณแต่บอกถึงหัวใจบอกถึงจิตใจที่กว้างขวางฉะนั้นเปาโลจึงบอกว่าคนที่หว่านเพียงคนที่หว่านด้วยใจคับแคบก็จะเก็บเกี่ยวอย่างเพียงเล็กน้อยแต่ผู้ที่หว่านด้วยใจที่กว้างขวางผู้ที่ให้ด้วยใจกว้างขวางเขาจะเก็บเกี่ยวกลับคืนมาอย่างมากมายฉะนั้นคนที่มีน้อยแต่เขาถวายด้วยใจที่กว้างขวางด้วยสุดกำลังของเขาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีใจกว้างตามแบบพระคัมภีร์มากกว่าคนที่มีมากแล้วให้เพียงแค่เศษเงินของเขาซะด้วยซ้ำไปฉะนั้นหลักการของพระเจ้าในเรื่องการถวายเนี่ยจึงไม่ได้มองที่ปริมาณเงินไม่ได้มองที่ว่าท่านมีท่านห้อยตัวศูนย์กี่หลักในการถวายทรัพย์แต่มองที่ใจกว้างขวางซึ่งใครล่ะจะมองเห็นใจกว้างขวางได้ก็คือพระเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรจิตใจของท่านพี่น้องเราจึงไม่มีการตัดสินกันว่าโอ้โหคนนี้ใจแคบเพราะว่าถวายน้อยคนนี้ใจกว้างเพราะถวายเยอะเราจึงไม่ตัดสินใครเลยผ่านปริมาณการถวายแต่เราขอพระเจ้าทรงนำท่านว่าให้ท่านสามารถที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาดูใจของท่านว่าท่านให้ด้วยใจกว้างขวางหรือให้ด้วยใจที่ไม่ได้เกิดการดลใจจากพระเจ้าพี่น้องแน่นอนว่าเมื่อเราถวายให้กับพระเจ้าเนี่ยเราไม่ได้กำลังเหมือนเป็นการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนคริสเตียนเมื่อถวายไม่จึงไม่ใช่เป็นการที่บอกว่าเฮ้ยเรามีอยู่พันนึงเราให้พระเจ้าร้อยนึงคุ้มไหมนะผลตอบแทนเท่าไหร่รีเทิร์นเท่าไหร่ 20% ได้ไหมพระเจ้าคริสเตียนจึงไม่ได้มองที่การถวายและต้องการอะไรกลับคืนมาแบบนั้นแต่พี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดเอเมนครับพระเจ้าเป็นเจ้าของภูเขาพันลูกพระองค์ไม่ได้ต้องการเงินของท่านแต่พระองค์ต้องการใจของท่านนั้นจึงมีคำสัญญาที่พระองค์ทรงให้กับท่านไว้ในสุภาษิตบทที่11ข้อ24ถึงข้อ25เป็นคำสัญญาที่พระเจ้าให้กับท่านว่าบางคนยิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคั่งบางคนยิ่งหวงสิ่งที่ควรแจกจ่ายแจกก็ยิ่งขัดสนคนใจกว้างย่อมเจริญรุ่งเรืองคนที่ให้น้ำคนอื่นย่อมได้รับน้ำตอบแทนให้น้องนี่คือกฎของพระเจ้ายิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคั่งบอกคนข้างๆครับยิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคั่งคนใจกว้างย่อมเจริญรุ่งเรืองเอเมนฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าไม่ได้มองดูที่ปริมาณเงินแต่พระองค์ทรงทอดพระเนตรดูใจของท่านว่ามีน้ำใจที่กว้างขวางหรือไม่พี่น้องอย่างไรก็ตามเนี่ยคำว่าได้รับกลับคืนมาด้วยความมั่งคั่งเนี่ยไม่ได้หมายถึงรับกลับคืนเป็นตัวเงินเท่านั้นเพราะว่าเมื่อเราอ่านในบทที่9ข้อที่10ใน2โครินธ์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยบทที่9ข้อที่10เนี่ยเปาโลใช้คำว่าผลแห่งความชอบธรรมพระมิวว่าแล้วพระองค์ผู้ประทานเมล็ดพืชแก่คนที่หว่านและอาหารแก่คนที่กินก็จะประทานเมล็ดพืชแก่พวกท่านและจะทรงเพิ่มพูนเมล็ดพืชของท่านทั้งจะทรงให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญขึ้นดังนั้นเมื่อเราให้ด้วยใจกว้างขวางเราอาจจะรับกลับคืนมาเป็นความสุขใจก็ได้อาจจะรับกลับคืนมาเป็นความชื่นชมยินดีในพระเจ้าก็ไ
อันรับกลับคือมันเป็นนิสัยที่เปลี่ยนไปจากคนตนีทีเหนียวกลายเป็นคนมีน้ำใจกว้างขวางก็ได้อาจจะรับกลับคืนมาคือเพื่อนมากมายที่เราไปช่วยเขาก็ได้อาจจะรับกลับคืนมาเป็นความชื่นชมที่เห็นบางคนที่เราช่วยแล้วเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเราจึงมีความสุขเมื่อเราได้ช่วยเขาฉะนั้นการรับกลับคืนมาจึงมีหลายรูปแบบในพระคัมภีร์ไม่เพียงแต่รับกลับคืนมาจากการอวยพรคืนมาจากพระเจ้าซึ่งก็เป็นไปได้เมื่อท่านให้ด้วยใจกว้างขวางพระองค์ก็จะไม่หวงแหนสิ่งดีจากชีวิตของท่านเราเห็นคำพยานมากมายเมื่อคนถวายด้วยใจชื่นชมยินดีใจกว้างขวางเมื่อเขาให้พระเจ้าด้วยใจกว้างขวางพระองค์ก็คืนให้เขาด้วยพระพรที่ยัดสั่นแน่นพูนล้นเช่นเดียวกันแต่ไม่ว่าจะเป็นการกลับคืนมาด้วยรูปแบบใดก็ตามทั้งจิตวิญญาณทั้งร่างกายหรือจิตใจก็ตามแต่กฎของพระเจ้าชัดเจนอยู่เสมอคือยิ่งหวานยิ่งเก็บเกี่ยวมากเอเมนไหมครับและยิ่งให้ออกไปก็ยิ่งมีความสุขกลับคืนเข้ามาเห็นต้องบอกเอเมนครับท่านบอกคนข้างๆครับอยากมีความสุขจงถวายด้วยใจกว้างขวางอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าไม่ได้มองที่ปริมาณพระองค์ทรงมองที่ใจที่กว้างขวางสิ่งที่สองครับหลักการถวายของคริสเตียนคือพระเจ้าทรงสนใจท่าทีในการถวายพระองค์ทรงทอดพระเนตรอยู่ในหัวใจของเราในข้อที่7บอกว่าแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีพี่น้องพระเจ้าทรงมองไปที่หัวใจของท่านพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูภายในจิตวิญญาณของท่านพระองค์ทรงสนพระทัยในท่าทีของเราแรงจูงใจของเราความตั้งใจของเราพระองค์ไม่ได้เพียงแต่มองรูปแบบภายนอกหรือการกระทำภายนอกแต่พระองค์ทรงมองลึกเข้าไปในใจของท่านพระองค์ไม่ได้มองเพียงแค่ท่านมานั่งนมัสการในคริสตจักรพระองค์ทรงมองว่าใจของท่านกำลังนมัสการพระเจ้าอยู่หรือไม่พระเจ้าไม่ได้มองแค่ว่าหูของท่านกำลังมีคลื่นเสียงคำเทศนาเข้าไปในหูชั้นนอกชั้นในเข้าไปถึงแปลเป็นข้อความในสมองหรือไม่แต่พระองค์ทรงมองว่าใจของท่านกำลังฟังพระเจ้าจริงหรือไม่เอเมนไหมครับฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้มองเพียงแค่การกระทำภายนอกพระองค์ทรงมองที่ท่าทีและแรงจูงใจด้วยพี่น้องเราต้องรู้ว่าเราถวายไปเพื่ออะไรเพราะพระเจ้านั้นในข้อ7บอกว่าพระองค์แต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจเราจึงต้องรู้ตัวเวลาเราถวายพี่น้องเวลาคริสเตียนถวายจึงไม่ได้เป็นการกระทำที่เหมือนกับมีบางอย่างมาสิงจนเรามือไม้สั่นแล้วหยิบเงินออกมาแล้วให้ไปโดยที่ไม่รู้ตัวกลับบ้านไปเฮ้ยทำไมเงินเราหมดหายไปไหนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมเงินเราหายไปจากกระเป๋าหมดเลยโอ้โหมีบางอย่างมาสิงเราจนกระทั่งเราเทหมดหน้าตักเราไม่ได้เป็นเหมือนผีพนันเข้าสิงแล้วก็เทหมดหน้าตักในการลงพนันบางอย่างนั่นไม่ใช่การถวายของคริสเตียนพระเจ้าทรงให้เราทุกคนตัดสินใจให้แน่วแน่ว่าเราจะถวายเพื่ออะไรเป้าหมายของเราคืออะไรเจาะจงเรื่องอะไรคิดหมายไว้ในใจพี่น้องการกระทำอะไรก็ตามที่มีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยย่อมส่งผลต่อความทุ่มเทและความเอาใจใส่ที่แตกต่างกันไปเหมือนอย่างนักกีฬาที่เขารู้ว่าเดือนหน้าต้องลงแข่งแล้วตารางซ้อมของเขาจะเปลี่ยนไปแน่นอนเขาจะตื่นเช้าขึ้นกินอาหารดีขึ้นนอนเร็วขึ้นระวังร่างกายมากขึ้นตั้งใจซ้อมมันเขามีเป้าหมายต้องลงแข่งในเวลาสั้นหรือคนที่เก็บหอมรอมริบเก็บเงินเพื่อจะมีเป้าหมายบางอย่างที่เจาะจงย่อมมีการเก็บเงินด้วยความตื่นเต้นและมีแรงจูงใจในการเก็บเงินมากกว่าการเก็บเงินไปเรื่อยๆเหลือก็เก็บไม่เหลือก็ไม่เก็บ หรืออย่างคนที่เตรียมตัวจะสอบเตรียมตัวจะเข้ามหาวิทยาลัยย่อมจะมีความพยายามตั้งใจเรียนตั้งใจไปติวตั้งใจไปซ้อมอะไรหลายอย่างมากเพราะเขามีจุดมุ่งหมายและเขาคิดหมายไว้ในใจว่าเขาจะเป็นอย่างไรหรือเมื่อเราคุยเรื่องของเป้าหมาย10ปีของเราว่าเราจะมี10คริสตจักรหลายคนตั้งเป้าหมายไว้ในใจว่าฉันจะเป็นศรีบาลในวันหนึ่งข้างหน้าคนที่มีเป้าหมายแบบนี้เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมแน่นอนเขาจะอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นเขาจะนมัสการพระเจ้าตั้งใจมากขึ้นเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมากขึ้นเขาจะใจเย็นลงเขาจะเป็นผู้ที่พูดให้ดีขึ้นเขาจะมีน้ำใจกว้างขึ้นเขาจะชอบสอนพระคัมภีร์มากขึ้นเพราะเขามีเป้าหมายว่าวันหนึ่งเขาอยากจะมีส่วนในการอภิบาลดูแลงานของพระเจ้า
รือถ้าบางคนมีเป้าหมายอยากจะเป็นคนที่ทำงานถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นนักธุรกิจหรือมีอาชีพที่เจาะจงและถวายเกียรติแด่พระเจ้าแน่นอนสิ่งนั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาในพฤติกรรมของเขาอย่างแน่นอนฉะนั้นในพระธรรม2โครินธ์ในตอนนี้เนี่ยในข้อ8ถึงข้อ9ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเปาโลก็ได้บอกหนุนใจคริสตจักรในเมืองโครินธ์ว่าจงคิดหมายเอาไว้ในใจและจงทำตามสิ่งที่คิดหมายไว้ในใจนั้นเปาโลได้ย้ำถึงวัตถุประสงค์ของเขาที่ชัดเจนว่าถวายเพื่ออะไรในครั้งนั้นก็เพื่อช่วยเหลือธรรมิกชนที่ขัดสนในเยรูซาเล็มและด้วยความชัดเจนของวัตถุประสงค์ที่เปาโลได้หนุนใจเขาและเขาก็คิดตั้งใจเอาไว้แล้วเนี่ยทำให้เปาโลจึงสามารถหนุนใจเขาได้ว่าเมื่อท่านตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็อย่าทำให้เป้าหมายนั้นต้องถูกทำลายทิ้งไปแต่จงทำด้วยการคิดหมายและตั้งใจเอาไว้และอีกครั้งหนึ่งเปาโลก็ได้หนุนใจขึ้นจากเมืองโครินธ์อีกครั้งหนึ่งด้วยเรื่องของการถวายของขึ้นจากในแคว้นกาลาเทีย1โครินธ์บทที่16ข้อ1ถึงข้อ2พระคัมภีร์บอกว่าในเรื่องการเรียรายเพื่อช่วยธรรมิกชนนั้นข้าพเจ้าสั่งคริสตจักรที่แคว้นกาลาเทียว่าอย่างไรท่านทั้งหลายก็จงทำเช่นนั้นด้วยทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่านแต่ละคนแยกเงินออกและสะสมไว้ตามรายได้เพื่อจะไม่ต้องเก็บเรียรายเมื่อข้าพเจ้ามาถึงฉะนั้นเปาโลจึงพูดชัดเจนว่าการถวายจึงไม่ใช่อุบัติเหตุของการมานมัสการในโบสถ์จึงไม่ใช่การดูว่าหนึ่งกระเป๋าเรามีแบงค์ไหนเล็กที่สุดเพื่อที่เราจะเอาแบงค์นั้นถวายให้พระเจ้าแต่เป็นการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเป็นการคิดไตร่ตรองและเป็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเราจะใช้เงินที่พระเจ้าให้เราไว้นี้เพื่อจะถวายคืนแด่นิเวศพระเจ้าในเรื่องใดในหัวข้อใดอย่างเจาะจงพี่น้องคริสตจักรของเรามีวัตถุประสงค์หลายอย่างมีเป้าหมายหลายอย่างเพื่อท่านจะสามารถไปคิดพิจารณาไต่ตรองใคร่ครวญให้พระเจ้าทรงเคลื่อนใจบางคนอาจจะอยากถวายเพื่อจะเข้าไปยังกองทุนของคริสตจักรเพื่อวันหนึ่งเราจะสามารถซื้อที่ดินหรือซื้ออาคารท่านก็คิดไต่ตรองมาให้ดีบางคนอยากถวายเพื่อกองทุนพันธกิจตั้งคริสตจักรใหม่ของคณะของเราในจังหวัดที่ยังไม่มีคริสตจักรท่านก็คิดไต่ตรองไว้ให้ดีบางคนบอกว่าโอ้โหเรามีภาระใจอยากจะมีส่วนในค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟเราเป็นคนชอบเรื่องของการดูแลสถานที่แสงสีเสียงมีเดียเราอยากจะมีส่วนถวายเพื่อช่วยสิ่งเหล่านี้ท่านก็คิดไต่ตรองมาให้ดีรอบคอบบางคนบอกว่าเรามีภาระใจเรื่องงานนมัสการเราอยากมีส่วนถวายเพื่อให้ทีนมัสการปรับปรุงเครื่องดนตรีซื้อไม้กลองเปลี่ยนสายกีตาร์เปลี่ยนสายแอมคิดไต่ตรองให้ดีบางคนโอ้โหเราเห็นเด็กเรารักเด็กมากเราอยากจะมีส่วนถวายเพื่องานเด็กเพื่องานอธิษฐานเพื่องานเกลือและแสงสว่างท่านก็คิดไตร่ตรองในใจไว้ให้ดีบางคนมองหน้าเห็นพี่น้องในคริสตจักรโอ้โหคนนี้เราเห็นใจเขาเขาไม่ค่อยมีเงินเขามีความขัดสนหลายอย่างท่านมีภาระใจเพื่อเขาท่านอยากมีส่วนถวายเพื่อช่วยเขาอย่างเจาะจงท่านก็ต้องคิดไตร่ตรองมาให้ดีพี่น้องเราจึงต้องคิดพิจารณาเป็นการล่วงหน้าก่อนจะมาคริสตจักรเองไหมครับไม่ใช่มาถึงโบสถ์แล้วถุงถวายผ่านมาแล้วเอาไงดีจะทำยังไงต่อดีถุงถวายเริ่มผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปไม่ทันซะแล้วอาทิตย์นี้เอาใหม่อาทิตย์หน้าก็มาฉุกละหุกกันในโบสถ์อีกครั้งหนึ่งทำไมเราไม่เอาซองกลับบ้านไปเลยล่ะครับพี่น้องซองถวายไม่ได้เป็นของสงวนต้องอยู่แถวนี้นะครับท่านสามารถเอากลับบ้านไปเลยเพื่อจะไปนั่งอธิษฐานดูว่าท่านมีรายได้เท่านี้ท่านอยากจะมีส่วนช่วยในงานพระเจ้าในเรื่องใดบ้างแล้วก็คิดพิจารณาคิดหมายไว้ในใจทำไมเราไม่คุยกันในกลุ่มแคร์ของท่านล่ะครับว่าเมื่อเรามานมัสการในแคร์ระหว่างสัปดาห์อาทิตย์นี้เราจะถวายเพื่อเรื่องนี้ดีไหมบอกกันล่วงหน้าไปเลยเราจะมีส่วนถวายเพื่อเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือพี่น้องคนนี้ดีไหมเราคุยกันแล้วเราก็คิดหมายไว้ในใจและไต่ตรองร่วมกันเรามาแคร์วันนี้เราจะถวายร่วมกันเพื่อที่เราจะสนับสนุนคริสตจักรในเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนู้นหลายเรื่องมากมายที่เราก็คุยกันในกลุ่มแคร์ก็ได้เองไหมครับหรือแม้ในครอบครัวของท่านที่มีคู่สมรสมีลูกทำไมเราไม่เอาหัวข้อนี้มาคุยกันในบ้านว่าเมื่อพ่อมีรายได้มาแม่มีรายได้มาลูกก็มีเงินที่พ่อแม่ให้ใช่ไหมเราจะมีการถวายทรัพย์กันอย่างไรทำไมเราไม่ดูของในบ้านเราโอ้โหเรามีของตั้งหลายอย่างเรามีตู้เย็นอยู่3ตู้
เยอะมากเอ๊ะเราจะเอาตู้ใบหนึ่งถวายให้บางคนที่เขาไม่มีสักตู้เลยดีไหมเอ๊ะหรือว่าเรามีโต๊ะกินข้าวอยู่ต้อง5ชุดมีลูกมีคน5คนกินกันคนละโต๊ะไปเลยเนี่ยเรายกสัก2โต๊ะไปให้กับพี่น้องที่เขาไม่มีโต๊ะกินข้าวดีไหมหรือเรามีหนังสือที่เราไม่ได้ใช้เราถวายให้กับรุ่นน้องเราดีไหมเรามีกีตาร์เหลืออยู่เราถวายให้กับกลุ่มแคร์เราดีไหมทำไมเราไม่มองดูชีวิตเรามีอะไรอยู่ในชีวิตบ้างแล้วก็เริ่มให้ออกไปให้กับคริสตจักรให้กับพี่น้องให้กับคนที่ขัดสนภายนอกพี่น้องนี่คือภาพของการถวายคือการคิดหมายไว้ในใจเอาไหมครับไม่เพียงแต่การคิดหมายไว้ในใจเนี่ยเราต้องถวายด้วยใจยินดีด้วยในข้อที่7บอกว่าไม่ใช่ด้วยความเสียดายไม่ใช่ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีพี่น้องอย่าให้เราถวายด้วยความรู้สึกว่าทำเป็นหน้าที่ทำเพราะว่าเราอยู่โบสถ์มานานคนมองเราถ้าเราไม่ถวายเดี๋ยวคนจะมองเราเยอะจนเราเกลียมไม่หมดอย่าให้เรารู้สึกว่าทำเพราะเรามีตำแหน่งอยู่ในคริสตจักรเรามีตำแหน่งอยู่โอ้โหเดี๋ยวคนถ้าเราไม่ถวายคนจะรู้สึกไม่ดีอย่าเราทำเป็นหน้าที่เป็นอันขาดเพราะท่านจะขาดพระพรอย่างแน่นอนอย่าทำเพราะแรงกดดันของคนรอบข้างคอยสะกิดเราถวายสิถวายสิแล้วเราทำด้วยความรู้สึกว่าถูกกดดันแต่ขอให้พระเจ้าทรงช่วยเราว่าให้เราทำด้วยความชื่นชมยินดีเอเมนไหมครับไม่ใช่การทำด้วยหน้าที่ไม่ใช่การทำด้วยการผ่านการคำนวณอันสลับซับซ้อนบวกลบคูณหารมองหาอนาคตฟิวเจอร์แวลูถอดถอนไปมองกลับมาเพื่อจะดูว่าถวายวันนี้มันคุ้มในอนาคตหรือไม่พี่น้องที่รักยิ่งในเรื่องของการถวายเนี่ยเป็นเรื่องของหัวใจมากกว่าหัวคิดเอเมนไหมครับพี่น้องเอานิ้วมาจิ้มหน่อยครับเป็นเรื่องของหัวใจมากกว่าหัวคิดพระเจ้าทรงมองที่หัวใจของท่านว่าท่านถวายด้วยความด้วยการตัดเตรียมเอาไว้ในความคิดของท่านและทำด้วยความชื่นชมยินดีหรือไม่พี่น้องการถวายด้วยใจยินดีเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยยุคหลังนะครับแม้ในยุคสมัยของโมเสสอพยพบทที่25นะครับข้อ1ถึงข้อ2เนี่ยสมัยของโมเสสเนี่ยพระเจ้าก็ทรงบอกโมเสสบอกว่าให้บอกประชากรอิสราเอลว่าให้เขาช่วยกันถวายเพื่อจะสร้างพระพลาสำหรับเป็นที่นมัสการพระเจ้าพระมีบอกว่าพระยาเวตกับโมเสสว่าจงบอกชนชาติอิสราเอลให้นำของมาถวายเราของนั้นให้รับมาจากทุกคนที่เต็มใจถวายนี่คือภาพของพระคัมภีร์เดิมที่หลายคนมองว่ามีแต่กฎเกณฑ์แต่นี่คือพระเจ้าทรงเจาะจงว่าให้เขานำมาด้วยความเต็มใจที่น้องดูในบทที่36ครับข้อ5ถึงข้อ7อพยพบทที่36นะครับเราเห็นพลังของความเต็มใจพระมีบอกว่าพวกเขาพากันมาเรียนโมเสสว่าประชาชนนำของมาถวายมากเกินความต้องการที่จะใช้ในงานซึ่งพระยาเวทรงบัญชาให้ทำโมเสสจึงสั่งประกาศไปทั่วทั้งค่ายว่าอย่าให้ชายหญิงนำของสำหรับสร้างสถานนมัสการมาถวายอีกเลยดังนั้นประชาชนจึงไม่นำของมาถวายอีกเพราะของที่มีอยู่แล้วก็พอสำหรับงานทุกอย่างและยังมีเหลืออีกนี่คือพลังของความเต็มใจพี่น้องถ้าเราทำด้วยความเต็มใจเราจะเห็นพระพรเช่นนี้เช่นเดียวกันเองไหมครับพี่น้องพระเจ้าของยุคสมัยโมเสสจะไม่ลดพระพรลงเมื่อถึงสมัยเราเป็นอันขาดเมื่อเราถวายด้วยความเต็มใจด้วยความยินดีเราจะเห็นการอวยพรมากมายมาจากพระเจ้าผมเชื่อจริงๆว่าเราจะเห็นภาพนี้ในวันข้างหน้าว่าเมื่อเราต้องตั้งตั้ง10โบสถ์ในช่วง10ปีพี่น้องว่า10โบสถ์นี้ต้องใช้เงินไหมครับแน่นอนแม้คำเทศนาจะฟรีแต่ว่าการตั้งโบสถ์ต้องใช้เงินแต่ผมเชื่อพระเจ้าว่าเราจะไม่มีการมาบังคับกันและเราจะไม่มีการมาบอกโอ้โหถวายน้อยไม่น่าไม่ดีเลยเราจะไม่มีการกดดันกันในทางสังคมแต่ผมเชื่อพระเจ้าจะทำงานในใจท่านว่าท่านจะให้ด้วยความชื่นชมยินดีท่านจะให้ด้วยความยินดีเหมือนอย่างที่คนอิสราเอลให้ในตอนสมัยของโมเสสและเมื่อท่านให้ออกไปด้วยความยินดีมันจะเพิ่มบุญขึ้นมาอย่างอัศจรรย์จนเกิดการอวยพรมากมายที่มาจากพระเจ้าพี่น้องเปาโลยกตัวอย่างของคริสตจักรในมาซิโดเนียที่เป็นแคว้นที่มีไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยแต่เขาถวายอย่างสุดกำลังและด้วยความยินดี2โครินธ์บทที่8ข้อที่3เปาโลพูดก่อนจะมาถึงบทที่9เนี่ยพูดบอกว่าเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าพวกเขาถวายด้วยพยาตามความสามารถที่จริงก็เกินความสามารถและทำด้วยความสมัครใจพี่น้องโคลินเป็นเมืองที่มีความร่ำรวยมาก
ร่ำรวยมากแล้วมีทุกอย่างเหลือเฟือจริงๆในเศรษฐกิจของเขาเหมือนเต็มไปด้วยนักธุรกิจที่ร่ำรวยมหาศาลมานั่งอยู่ในโบสถ์แต่เขาถูกท้าทายจากคริสตจักรในแคว้นเมซิโดเนียที่มีความยากจนว่าคนในแคว้นนั้นแม้ยากจนแต่เขากลับมีส่วนถวายช่วยเหลือคริสตจักรในเยรูซาเล็มด้วยความยินดีและเกินความสามารถซะอีกไม่ใช่เพราะคนเมซิโดเนียจะร่ำรวยกว่าคนในโครินเขายากจนกว่าหลายขุมแต่ใจของเขานั้นกว้างขวางกว่ามากทำไมเขาจึงมีความยินดีในการถวายเป็นแบบนี้เหตุผลเพราะว่าเขาสัมผัสในพระคุณของพระเจ้าข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านรู้ถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ประทานแก่คริสตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนียเพราะเมื่อขณะที่พวกเขาเผชิญการทดสอบมากมายจากความลำบากนั้นความยินดีที่เต็มล้นและความยากจนอย่างที่สุดของพวกเขาได้ล้นออกมาเป็นใจกว้างขวางยิ่งพี่น้องอ่านแล้วรู้สึกขัดแย้งกันไหมครับความยินดีเต็มล้นและความยากจนอย่างที่สุดสองอย่างมาอยู่ด้วยกันยินดีเต็มล้นยากจนอย่างที่สุดเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วกลับล้นออกมาเป็นใจที่กว้างขวางแล้วเขากลับกลายเป็นคำพยานท้าทายคริสตจักรโครินธ์ที่มีเงินมากมายทำไมคริสตจักรในโครินธ์ถึงได้มีความขัดแย้งในใจเหรอหรือเขาจนคลั่งจนอ้อยจนเหลือเกินเอาไปเลยจนมากประชดความจนไม่ใช่แต่เขารู้ว่าพระคุณพระเจ้าอยู่ในชื่อของเขาเขาเห็นพระคุณพระเจ้าอยู่ในชื่อของเขาเมื่อเขารับพระคุณมามากเขาจึงแจกจ่ายไปมากโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่านึกเสียดายพระคุณพระเจ้ามาในใจเขาเพราะเขารู้ว่าเขารับมามากเขาจึงให้ออกไปด้วยใจที่กว้างขวางเห็นไหมครับฉะนั้นเมื่อพี่น้องรับพระคุณพระเจ้าเข้ามามากในชีวิตพี่น้องจะมีใจที่กว้างขวางอย่างแน่นอนอย่ากลับตระบัดว่าคิดตัวเลขก่อนแล้วค่อยขอพระเจ้าดลใจท่านแต่จงเข้าไปหาพระเจ้าและสำนึกในพระคุณความรักของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของท่านแล้วท่านจะรู้เองว่าคำว่าใจกว้างขวางนั้นแปลว่าอะไรอย่าถามผมว่าถวายกี่บาทดีอาจารย์กี่เปอร์เซ็นต์ดีอาจารย์10พอไหม11ได้ไหม 9.8 ได้ไหม 9.9% ได้ไหมอย่าถามผมเรื่องตัวเลขเป็นเรื่องของท่านกับพระเจ้าท่านคุยกับพระเจ้าเองว่าพระเจ้าจะดลใจท่านด้วยเรื่องอะไรบ้างด้วยภาระใจเรื่องอะไรแต่ขอให้ทำด้วยความยินดีเห็นไหมครับประการที่3พระเจ้าประทานให้เรามีเพียงพอสำหรับการดีมีเพียงพอสำหรับการดีข้อ8บอกว่าและพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยบอกพระกันสิครับว่ามีเพียงพอสำหรับการดีพี่น้องนี่คือคำสัญญาของพระเจ้าว่าท่านจะมีทุกอย่างอย่างเพียงพอและมีอย่างเหลือล้นด้วยแต่เพื่ออะไรครับเพื่อทำการดีทุกอย่างพี่น้องพระเจ้าของเราเป็นแหล่งแห่งทรัพย์สินเงินทองทั้งสิ้นทั้งปวงแหล่งแห่งความร่ำรวยจริงไม่ได้อยู่ในโลกนี้นะครับไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้อยู่ในตลาดค้าทองคำแหล่งแห่งความมั่งคั่งที่สุดอยู่ในพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งมาฟิลิปปีบทที่4ข้อ19บอกว่าและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ขององค์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พี่น้องพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาพระองค์นั้นสามารถอวยพรดูแลท่านได้อย่างแน่นอนถ้าเราอ่านมันมีตอนนี้เราคงจะนึกถึงประโยคที่บอกว่าถ้าได้พระเจ้าก็ได้ทุกสิ่งเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองประโยคนี้ในมุมที่ผิดเนี่ยเราคงจะนึกถึงพระเจ้าเป็นเหมือนยักษ์ในตะเกียงที่เมื่อเราถึงคราวจำเป็นเราก็ถูแล้วให้พระเจ้าออกมาแล้วบอกว่าต้องการจะให้ข้าอวยพรอะไรหรือนายเคยดูอลาดินไหมครับโอ้พอเราขัดสนแล้วเงินเดือนเราออกมาเราใช้ไปแค่10วันเกลี้ยงแล้วอีก20ทำไงดีถูเอาพระคัมภีร์มาถูแล้วพระเจ้าก็ออกมาบอกว่ามีอะไรให้รับใช้หรือนายเราก็บอกพระเจ้าว่าเราขัดสนเหลือเกินท่านเป็นเจ้าของทรัพย์ลุงโลดใช่ไหมเลี้ยงดูเราเดี๋ยวนี้20วันที่เหลืออย่าให้ขาดอย่าให้พร่อง
ย่าให้บกพร่องเป็นอันขาดพี่น้องนี่ไม่ใช่ท่าทีของเราพระเจ้าไม่ได้ตะเกียงเห็นไหมครับพระเจ้าไม่ได้ยักในตะเกียงพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างอันที่จริงแล้วเนี่ยมันตรงกันข้ามกันท่าทีมันเริ่มจากเรารู้ว่าเรานั้นพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งบนโลกใบนี้รวมถึงชีวิตของเราด้วยเห็นไหมครับพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกอย่างและพระองค์ทรงเป็นเจ้าของลมหายใจที่เราหายใจในวินาทีนี้ด้วยถ้าพระเจ้าจะเอาคืนบอกว่าโลกนี้อากาศหมดทันทีพอละไม่ให้ละพระองค์เอาคืนไม่ให้หายใจละพี่น้องจะรู้สึกทุรนทุรายในวินาทีนี้ทันทีเลยฉะนั้นชีวิตเราก็เป็นของพระเจ้าในความเป็นจริงชีวิตเราก็เป็นของพระเจ้าวิญญาณจิตเราก็เป็นของพระเจ้าร่างกายเราเดี๋ยวก็จะเปื่อยเน่าแล้วก็ต้องกลับไปหาพระเจ้าพระธรรมโรมบทที่14ข้อ7ถึงข้อ8พระองค์จึงกล่าวหนุนใจเขาว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองและเราไม่ได้ตายเพื่อตัวเองถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อองค์ผู้เป็นเจ้าและถ้าเราตายก็เพื่อองค์ผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตามเราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือความจริงเรามีชีวิตอยู่ก็โดยพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อเราตายไปเราจะไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะว่าเราจะไปตามเส้นทางที่เราเลือกบนโลกใบนี้และเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นถ้าเราตระหนักอย่างนี้ว่าชีวิตของเราเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเรารู้ว่าเราถวายตัวแด่พระเจ้าอย่างแท้จริงเราจึงแทบไม่ต้องมาพูดคุยเรื่องของการถวายว่าจะมากว่าจะน้อยว่าจะเต็มใจว่าจะไม่พอใจความคิดของเราจะกลับไปอีกด้านหนึ่งเพราะเรารู้ว่าชีวิตเรานั้นไม่ใช่ของเราอีกต่อไปพระเจ้าทรงให้เรามาใช้บนโลกใบนี้วันหนึ่งเราจะจากโลกนี้ไปตัวเปล่าเห็นไหมครับต่อให้เรามีเงินทองมากมายบนโลกใบนี้ขอบคุณพระเจ้าท่านที่มีเงินทองมากมายท่านไม่ต้องจนลงก็ได้ท่านมีเงินทองมากมายขอบคุณพระเจ้าแต่จงตระหนักไว้ให้รู้ว่าท่านมาตัวเปล่าท่านจะจากโลกนี้ไปตัวเปล่าเช่นเดียวกันไม่มีใครสามารถเอาเงินไปได้แม้แต่สตางค์เดียวแม้แต่เรื่องเดียวในโยบบทที่1ข้อ21บอกว่าข้ามาจากคันมารดาตัวเปล่าและข้าจะกลับไปตัวเปล่าพระยาเวประทานและพระยาเวทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามของพระยาเวพี่น้องเราจึงอย่าหวงสิ่งที่ไม่ใช่ของท่านเองแต่จงถามเจ้าของตัวจริงว่าต้องการให้ท่านใช้จ่ายทรัพย์สิ่งของเงินทองบนโลกใบนี้อย่างไรดีที่สุดอย่าหวงสิ่งที่ไม่ใช่ของท่านเองพระเจ้าทรงให้ท่านจงถามเจ้าของที่แท้จริงว่าที่ท่านมีอยู่ทุกวันนี้จะมากหรือจะน้อยนั่นไม่ใช่สาระสำคัญแต่จงถามพระเจ้าว่าท่านจะสามารถใช้เงินที่มีอยู่นี้ทรัพย์สินที่มีอยู่นี้เพื่อการดีของพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องพระเจ้าทรงให้เรามีเพียงพอเพื่ออะไรครับท่านอยู่ว่าเพื่อการดีเพื่อทำการดีทุกอย่างพระธรรมตอนนี้เนี่ยเปาโลได้ต้องการจะสื่อถึงความรู้สึกว่าเราทุกคนมีเพียงพอหรือ sufficient มีอย่างเพียงพอสำหรับการดีทุกอย่างไม่ว่าเราจะร่ำรวยหรือยากจนเราจะมีเพียงพอสำหรับตัวเราเองสำหรับทุกสถานการณ์และสำหรับการเผื่อแผ่แจกจ่ายไปเพื่อการดีต่างๆด้วยพี่น้องบริบทในตอนนี้เนี่ยเปาโลจึงต้องการหนุนใจคริสตจักรโคลินว่าให้เขาทำทุกอย่างให้สำเร็จตามที่ตั้งใจหมายเอาไว้คือการทำการดีเพื่อพระเจ้า1ทิโมธีบทที่16ข้อ17ถึงข้อที่19บอกว่าเปาโลย้ำทิโมธีว่าจงกำชับพวกเขาให้ทำการดีให้ทำการดีมากๆให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันการทำเช่นนี้เป็นการสะสมทรัพย์ที่เป็นรากฐานอันดีสำหรับตนในภายหน้าเพื่อเขาจะมีจะยึดมั่นในชีวิตคือชีวิตที่แท้จริงนั้นเปาโลหนุนใจทิโมธีให้ส่งคำสอนนี้ต่อไปยังคริสตจักรบอกว่าจงยึดมั่นในสิ่งนี้ว่าเราอยู่บนโลกนี้เพื่อทำการดีของพระเจ้าเห็นไหมครับและเรามีสิ่งของต่างๆบนโลกใบนี้เสื้อผ้าหน้าผมเงินทองทุกอย่างพระเจ้าทรงให้เราไม่ได้เพื่อทำการที่ไม่เกิดประโยชน์แต่เพื่อทำการดีแก่คนมากมายพี่น้องเคยคิดในแต่ละวันไหมว่าแต่ละวันเนี่ยท่านใช้จ่ายเงินเป็นยังไงบ้างพี่น้องเคยคิดเรื่องนี้ไหมครับเคยนั่งลงบวกลบคูณหารด้วยความจริงใจไหมครับท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเราซื้อกาแฟแก้วละร้อยซื้อวันละแก้ว
1เดือนก็ 3,000 ปีนึงก็ 52,000 ท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยเราเปลี่ยนมือถือรุ่นท็อปปีละเครื่องเครื่องนึงก็ 25,000 ท่านอาจจะบอกว่าเรากินอาหารดีๆแค่สัปดาห์ละมื้อมื้อละ 1,000 ปีนึงก็ 52,000 รวมๆกันแล้วเพียงแค่3รายการก็ 130,000 พี่น้อง 130,000 ใช้อะไรได้บ้างอาจจะหมายถึงค่าเทอมของเด็กที่ยากจนตลอดป.1 ถึงป.6 ก็ได้6ปีเต็มอาจจะหมายถึงการที่จะสามารถสร้างคริสตจักรเปิดคริสตจักรแห่งหนึ่งในที่ห่างไกลทุรกันดารสร้างเป็นเพิงขึ้นมา1โบสถ์เลยก็เป็นไปได้อาจจะหมายถึงคนที่เขากำลังมีเจ็บป่วยและเขาต้องการเงินพิเศษในการช่วยเหลือให้เขารอดพ้นจากการเสียชีวิตก็เป็นไปได้ฉะนั้นก่อนที่เราจะใช้จ่ายเงินทองขอให้เราคิดอยู่ว่าพระเจ้าทรงให้เรามาเพื่อทำการดีมากมายพี่น้องการที่ผมพูดมาสักครู่นี้ไม่ได้แปลว่าการกินกาแฟแก้วละร้อยมันบาปนะครับไม่ได้แปลว่าการที่เราไปกินอาหารแล้วมันผิดไม่เลยและไม่ได้ต้องการจะให้ความรู้สึกถึงความกดดันหรืออับอายอะไรทั้งสิ้นเพราะเราทุกคนมีบริบทชีวิตไม่เหมือนกันถ้าท่านมีเงินเดือนละแสนสองแสนท่านกินกาแฟแก้วละร้อยเพื่ออะไรบางอย่างวัตถุประสงค์บางอย่างก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าเราเงินเดือนเพียงแค่หมื่นเดียวแต่เราพยายามที่จะไต่ให้ถึงค่านิยมของเพื่อนไต่ให้ถึงกระแสของสังคมว่าเราต้องกินแก้วละร้อยเท่ากับเพื่อนของเราจนเราเดือดร้อนเป็นหนี้เป็นสินเป็นความยากลำบากของคนรอบข้างต้องมาดูแลเราต้องมาช่วยเราในยามครึ่งเดือนหลังต้องมาให้เราทำเรื่องต่างๆเรากำลังเป็นปัญหาเรากำลังสร้างปัญหาฉะนั้นพระเจ้าทรงให้เรามีอย่างเพียงพอครับเพื่ออะไรครับเพื่อทำการดีของพระเจ้าเพื่อเราจะให้ออกไปอย่างไม่มีอย่างด้วยใจกว้างขวางพี่น้องจำนวนเงินจึงไม่ใช่ประเด็นแต่จิตสำนึกต่างหากที่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับการถวายเราต้องตอบพระเจ้าได้ว่าเราใช้เงินทุกวันนี้เพื่ออะไรเราต้องตอบพระเจ้าได้ว่าเรามีรายได้เท่านี้เราบริหารแบบนี้แบบนี้บนวัตถุประสงค์อะไรเราต้องบอกพระเจ้าได้ว่าเราได้ถวายออกไปด้วยใจที่กว้างขวางด้วยการเห็นคุณค่างานของพระเจ้าเห็นคุณค่าคริสตจักรเห็นคุณค่าพี่น้องเห็นคุณค่าคนมากมายอย่างที่พระเจ้าทรงต้องการหรือไม่พี่น้องการถวายเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าทรงมอบไว้อย่างที่ผมบอกพี่น้องแล้วว่าในภาคปฏิบัติพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทั้งโลกอยู่แล้วพระองค์จึงไม่ได้หาเลี้ยงชีพพระองค์ด้วยการรับเงินจากท่านแต่พระองค์ทรงให้เรามีส่วนในการถวายเพื่อที่เราจะบอกตัวเองได้ว่าเรามีท่าทีอย่างไรในการดำเนินชีวิตเพื่อจะให้เราเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพื่อให้เราสามารถที่จะเป็นพระพรจากการเป็นผู้รับกลายเป็นผู้ให้ได้ผ่านการถวายผ่านการบริหารการเงินผ่านการคิดไตร่ตรองในการใช้จ่ายเงินอย่างดีที่สุดพี่น้องที่รักยิ่งคำกล่าวของพระเยซูยังคงเป็นจริงอยู่มัทธิวบทที่6ข้อ21บอกว่าเพราะว่าทรัพย์สมบัติอยู่ของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยวันนี้ใจของท่านอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่โลกที่พยายามที่จะดึงท่านไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยอะไรหลายอย่างหรือท่านใจอยู่บนสวรรค์ที่ท่านกำลังสะสมพระพรสะสมสิ่งต่างๆเอาไว้บนสวงสวรรค์หรือใจท่านอยู่ที่ความสุขสบายในร่างกายในโลกนี้จนลืมสันติสุขนิรันดร์ในพระเจ้าหรือเปล่าหรือใจท่านอยู่ที่ตัวฉันและของฉันลูกศรทุกอย่างพุ่งเข้าสู่ชีวิตของฉันหรือใจท่านอยู่ที่พี่น้องคนที่ขัดสนคนที่ยากไร้งานพันธกิจของพระเจ้าวันนี้ท่านใช้จ่ายเงินทองยังไงนี่คือคำถามที่พระเจ้าอาจจะพูดกับท่านผ่านพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ท่านเป็นคริสตจักรในมาซิโดเนียหรือเป็นคริสตจักรในโครินธ์ที่เปาโลต้องย้ำแล้วย้ำอีกว่าอย่าหลงลืมพระพรที่พระเจ้าให้ท่านมีความมั่งคั่งแล้วท่านหวงมันไว้แล้วไม่ได้ใช้ออกไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดวันนี้ท่านเป็นคริสตจักรแบบไหนผมมั่นใจว่าเมื่อเราฟังพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้พี่น้องจะสามารถตอบตัวเองได้ว่าท่านจะเป็นคริสตจักรแบบไหนเราจะเป็นต้นแบบในคริสตจักรที่มีใจกว้างขวางด้วยกันเองไหมครับเราจะเป็นคริสตจักรที่ทุกคนต่างมาคริสตจักรนี้ด้วยความต้องการเป็นผู้ให้ไม่ใช่การต้องการเป็นผู้รับแม้เราจะมีน้อยแต่ให้เราคิดหมายไว้ในใจจากบ้านของเราว่าเราจะเป็นพระพรต่อคนเราจะมีส่วนในการถวายด้วยใจที่ยินดีเราจะมีส่วนถวายด้วยใจที่กว้างขวางขอพระเจ้าทรงโปรดได้ช่วยท่านเอเมนครับขอพระเจ้าทรงโปรดได้ช่วยชีวิตของเราว่าจากวันนี้เป็นต้นไป
เราจะไม่เพียงแต่นั่งดูบัญชีเราในบุ๊กแบงค์แต่เราจะสนใจบัญชีอยู่ในสวรรค์ด้วยว่าเราได้สะสมสิ่งต่างๆไว้บนสวรรค์มากเพียงพอหรือไม่และผมเชื่ออย่างยิ่งว่าพระเจ้าจะทอดพระเนตรดูใจของท่านและพระองค์จะทรงโปรดมีความยินดีว่าคนคนนี้ไม่เคยหวงแหนทรัพย์สินของที่เขามีอยู่งั้นเมื่อเขาไม่หวงแหนสิ่งที่มีอยู่พระองค์จะประทานให้เขามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผมเชื่อจริงๆว่าเราจะเห็นมีพี่น้องบางท่านที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าว่าเมื่อท่านมีใจกว้างขวางพระองค์จะอวยพรธุรกิจของท่านท่านจะเห็นน้ำมือของพระเจ้าพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ไปไกลกว่ากำลังของท่านผมจะเห็นนักศึกษาหลายคนเมื่อท่านมีใจกว้างขวางท่านอาจจะไม่มีเงินมากเพราะท่านเป็นนักศึกษาแต่ท่านมีใจกว้างขวางถวายกำลังถวายเวลาถวายเรี่ยวแรงถวายความสามารถถวายทุกอย่างที่มีในชีวิตแม้มันมีไม่มากแล้วพระองค์จะอวยพรกลับคืนมาอย่างแน่นอนเองไหมครับแล้วผมหนุนใจจริงๆว่าท่านพี่น้องที่ทำงานที่มีรายได้อย่าถูกโลกนี้ครอบใจท่านจนท่านหลงลืมว่าโลกนี้เป็นเพียงแค่ที่ชั่วคราวไม่มีใครตกแต่งบ้านชั่วคราวไว้หรูหราเพราะเขารู้ว่าวันหนึ่งเขาต้องคืนเจ้าของไปวันหนึ่งเราจะไปอยู่กับพระเจ้าบนเมืองสวรรค์และนั่นแหละคือบ้านที่เราจะตกแต่งเอาไว้รอวันอยู่นิรันดรเอเมนไหมครับขอพระเจ้าทรงโปรดได้ช่วยเราในวันนี้ดีไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับที่หัวข้อวันนี้จะไม่เพียงแต่เรื่องของการถวายเรื่องของเงินแต่เป็นการถวายชีวิตกับพระเจ้าก่อนเป็นการถวายชีวิตกับพระเจ้าถวายใจกับพระเจ้าถวายสิ่งสารพัดที่ท่านมีอยู่แด่พระเจ้าพระองค์ให้ท่านคืนแด่พระองค์พระองค์จะดูแลและท่านจะรับพระพรจากพระเจ้ามากมายให้เราสงบใจหลับตาอธิษฐานด้วยกันครับฮาเลลูยาเวลานี้ขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้เคลื่อนใจท่านสิครับว่าท่านตั้งใจในการถวายตัวแด่พระเจ้าเงินทองเป็นเพียงแค่สิ่งภายนอกพระองค์นั้นสนพระทัยท่าทีในใจมากกว่าพระองค์ทรงสนพระทัยในความแรงจูงใจของท่านในการดำเนินชีวิตในโลกใบนี้พระองค์ทรงสนพระทัยในจิตวิญญาณของท่านว่าท่านรักสิ่งใดมากกว่าท่านรักเงินทองชื่อเสียงทรัพย์สมบัติหรือท่านรักในพระราชกิจของพระเจ้าหรือท่านรักในพระคุณความรักของพระองค์วันนี้พระเจ้าจะมาทดสอบใจของท่านพระองค์จะมาถามใจของท่านว่าท่านรักพระองค์จริงหรือไม่พระองค์จะมาถามจิตใจของท่านว่าท่านเห็นพระคุณของพระเจ้าในใจท่านจริงหรือไม่เมื่อท่านเห็นอย่างแท้จริงท่านจะถวายออกไปด้วยใจกว้างขวางท่านจะมีความรู้สึกว่าทรัพย์สินของเงินทองพระเจ้าทรงให้มาท่านจะใช้ออกไปอย่างคุ้มค่าที่สุดฮาเลลูยานมัสการพระเจ้าด้วยกันครับเสียงที่ฉันต้องการคือถวายเกียรติร้องเพลงนี้ด้วยกันในจิตใจของฉันนั้นอยากนมัสการให้ใจเรานมัสการพระเจ้าถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของเราสิ่งที่ฉันมีอยู่เพื่อใช้สรรเสริญองค์ราชาที่ฉันบูชาคือพระองค์ร้องด้วยกันครับขอถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนของท่านแด่พระเจ้าให้ชีวิตนี้เป็นของพระเจ้าอย่างแท้จริงชีวิตรับใช้ลมหายใจที่ยังมี
ั้งหนึ่งครับเอเมน Lord I give you my heart I give you my soul I give for you alone Every breath that I take Every moment I บอกพระเจ้าของท่านสิครับว่าชื่อของท่านบนโลกใบนี้ที่สั้นเพียงแค่ไม่กี่สิบปีท่านจะขอให้ทุกลมหายใจของท่านเพื่อถวายรับใช้แด่พระองค์เพื่อถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจ้าขอให้ทั้งชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายได้เป็นของพระองค์อย่างแท้จริงข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงให้มาและพระองค์ทรงรับคืนไปพระองค์ทรงให้ลมหายใจมาในทุกวันนี้และเมื่อหมดลมหายใจพระองค์จะรับจิตวิญญาณทั้งหลายกลับคืนไปยังนิเวศของพระองค์บนสวงสวรรค์ขอพระทรงเมตตาเราทั้งหลายที่จะดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้อย่างมีความหมายอย่างมีคุณค่าอย่างมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนอย่างมีความแน่วแน่ในใจว่าบนโลกใบนี้ทั้งหลายจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและสร้างอนุสรณ์แห่งพระพรบนโลกใบนี้ด้วยการมอบถวายชีวิตแด่พระเจ้าและให้ทรัพย์สินของเงินทองทั้งสิ้นเป็นของพระองค์อย่างแท้จริงข้าแต่พระเจ้าทั้งหลายรู้ว่าในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์จะทรงดูแลเราอย่างทนุถนอมที่สุดในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระองค์จะทรงดูแลเราไม่ให้เราขัดสนเลยข้าแต่พระเจ้าและเราจะมีอย่างเพียงพอในช่วงชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าแม้จะมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตอยู่บ้างแต่น้ำพระทัยของพระองค์จะให้เรามีเพียงพอเสมอเพื่อการดีของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรคริสตจักรของพระองค์ให้มีประสบการณ์ของการเลี้ยงดูจากพระเจ้าให้มีประสบการณ์ของการเป็นผู้ให้ออกไปมีประสบการณ์ของการเป็นผู้แจกจ่ายด้วยใจที่ยินดี
ด้วยใจที่กว้างขวางเราจะมีประสบการณ์ของการรับกลับคืนมาด้วยความชื่นชมยินดีจากพระเจ้าเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเอเมนพี่น้องบอกคนห้างก่อนนั่งลงเขาบอกว่าขอถวายชีวิตนี้แด่พระเจ้าครับขอให้ทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ